何时被绝如天涯长刀在手，我如身离愁，无处停歇，海棠秋日梦，尔虞此生无处不是被坑。ระวังหัวกับบ่าเจ้าให้ดีว่างๆข้าจะมาเด็ดหัวเจ้าได้เสมอข้าจะรอหัวหน้าใหญ่เอาไงดีขอรับจะอยู่ที่นี่กับทุกคนข้าจะกลับไปหาวิธีข้าจะให้เงินเจ้า10,000 ตำลึงก็เพื่อให้เจ้ากำจัดหลิวอันซุ่นไอ้นี่เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงบังอาจมาตำหนิข้าเราคุยเรื่องนี้กันแล้วนะจะฆ่าหรือว่าไม่ฆ่าจะฆ่าตอนไหนมันก็ขึ้นอยู่กับข้าเงิน10,000 ตำลึงของเจ้าฟาดหัวได้แค่ผู้พันคนหนึ่งถ้าเจ้ายังวางอำนาจใส่ข้าอีกข้าจะทำให้ขาอีกข้างของเจ้าหักไปด้วยเจ้ากลัวนี่หลิวอังซุนทำให้เจ้าขวัญหนีดีฟอเจ้ากลัวเจ้าก็เป็นแค่แมวที่ถูกถอนฟันเจ้านี่มันขี้คลาดจริงๆไอ้ขี้คลาดหลิวอันซุ่นทำให้เจ้ากลัวหัวหดตาขาวปากดีนะลุกขึ้นมาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเจ้ากลัวไอ้ขี้คลาดเจ้ากลัวท่านหัวหน้าซันเมาอดดีเกินไปแล้วมันดูถูกพวกเราท่านทนได้เลยครับแล้วจะทำไมจะกลับไปกู้นายข้าล่ะหัวหน้าข้าแค่ชื่นชมความสุขุมของท่านไร้สาระคนฉลาดจะยอมถอยเพื่อไม่ตกเป็นเบี้ยล่างไอ้พวกทหารจองหงมันมีปืนในมืออย่าว่าแต่ข้าเลยแม้แต่ผู้ว่าการต้วนต้องยอมพวกมันไปก่อนแล้วเรื่องนี้จะจบแบบนี้เหรอขอรับลูกผู้ชาย10 ปีล้างแค้นก็ไม่สายกับคนต่ำสามยิ่งต้องรู้จักอดทน วันนี้เป็นวันของมันวันอื่นก็เป็นวันของข้าไปดูเถอะปากดีนักนะยังกล้าปากดีอยู่ไหมข้าจะฆ่าแกข้าจะฆ่าแกกล้าดียังไงมาปากดีแบบนี้ยังกล้าปากดีอยู่ไหมเฮ้ยพระเจ้าป่าเถื่อนกันเกินไปแล้วนะเขายังเป็นผู้พันอยู่เลยจะให้หน้าตาเขียวทำได้ยังไงถ้าจะลงไม้ลงมือก็ต้องเล่นให้สาหัสที่สุดหลิวอันซุนยิงเจ้าได้ตรงจุดพอดิบพอดีลูกกระสุนก็ยังฝังอยู่ในเข่าอยู่เลยเจ้าจะได้จดจำความดีของเขาไงไม่ต้องห่วงข้าจะเด็ดหัวหลิวอันซุ่นอย่างแน่นอนแต่ว่าข้าขอใช้วิธีของข้าเองถ้าเจ้ายังเอาแต่เห่าห้องห้องไม่เลิกแล้วก็เข้าอีกข้างหนึ่งของเจ้านะข้าจะมอบกระสุนให้เป็นรางวัลใส่ได้ยินไหมเฮ้ย
ท่านถงเขียนจดหมายถึงผู้ว่าการต้วนขอให้ช่วยคงความยุติธรรมได้ไปที่หอการค้าขอให้ทางนั้นหนุนหลังเราเอาได้อย่าให้แม่นางลู่รู้เข้าล่ะรู้แล้วพี่ตู้ข้าส่งจดหมายไปให้เจ้าแล้วพี่คิดว่ามันจะเป็นยังไงเหรอคงยากทหารออกร่นผู้ว่าการตัวจะไม่สนเลยเหรอนี่อย่าคิดตื้นๆไปหน่อยเลยข้าถามหน่อยเราอยู่ในช่วงเวลาอะไรเวลาอะไรผู้ว่าการต้วนไล่จางซินออกไปโดยที่พึ่งอำนาจของพวกขุนศึกพรุ่งนี้จะมีการมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ให้เหล่าทหารจะว่าเวลาแบบนี้ผู้ว่าการต้วนจัดการทหารได้เหรอโลกนี้ไม่มีที่คุยด้วยเหตุผลเลยเหรอที่เจ้าพูดมันก็ถูกสถานการณ์แบบนี้ใครมีอำนาจคนนั้นก็มีเหตุผลขอบคุณพี่มากพี่ตู้นี่น้องรักฟังคำแนะนำของพี่หน่อยเถอะอะไรที่ทนได้ก็ทนไปแม่นางลู่ท่านเซี่ยมีอะไรเหรอมีคนฝากจดหมายมอบให้เจ้าข้าออกไปข้างนอกหน่อยนะระวังด้วยยกเลยยกเลยพอได้ไหมฮะพอได้หรือเปล่าฮะพอได้ใช่หรือเปล่าเพื่อขอสำรวจก่อนมายกตังมาให้นางสิเร็วเข้าเร็วเร็วสิทำไมรู้สึกว่ามันไม่ดีเท่าสันเขาเสียจึงนะเชิญนั่งขอรับเชิญนั่งใช่ไหมล่ะไปยกตังมาสิจุบ้าหานั่งก่อนนั่งก่อนเลยเชิญเชิญดูบ้านช่องพวกเจ้าสิโรคเหยื่อกับเล้าหมูเจ้านั่นแหละพอแล้วผู้เจ้ามาปักกิ่งตั้งแต่เมื่อไหร่พอท่านหัวหน้าจากไปเราสองคนคิดว่าตามซันเมาไปก็ไม่ได้อะไรเราก็เลยมาปักกิ่งกลับตัวกลับใจแล้วเหรอ
เออถูกเอ้ยแค่เราก็เปิดร้านเครื่องในแพะไม่ใช่เหรอแล้วทำไมพวกเจ้าถึงไม่ทำงานที่มันดีๆเปิดร้านเครื่องในอะไรกันกลิ่นตัวเหมือนแพะไปหมดจริงเหรอก็เราสองคนชอบกลิ่นนี้มันน่าชอบตรงไหนเหรอตายสิเป็นเรื่องติดคือทำไมไม่รักดีข้าถามพวกเจ้าอยู่นะทำไมไม่รักดีทำไมไม่รักดีไปสิไปสิคือว่าคือซันเมามาที่เมืองแล้วได้ยินว่าได้รับเครื่องราชจากผู้ว่าการต้วนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าข้าได้ยินมาจากคนอื่นว่าซันเมาส่งคนมาตามหาท่านทุกที่เรากลัวจะเป็นอันตรายต่อท่านก็เลยส่งจดหมายถึงท่านไงหลังจากนี้พวกเจ้าต้องใช้ชีวิตให้ดีใช้ชีวิตให้ดีเพื่อข้าข้าเข้าใจแล้วอ่ะข้าผิดเองผิดเองทุกอย่างซันเมาเป็นพวกบ้าท่านต้องระวังด้วยนะข้าจะกลัวไปทำไมฮะทำไมข้าต้องกลัวด้วยข้าไม่กลัวหรอกจริงสิยังมีอีกเรื่องซันเมาปล้นรถคุ้มกันของหลิวอันซุนที่นอกเมืองจริงเหรอขอรับหยุดก่อนเจ้ามาทำอะไรคุณหนูข้าอยากเจอซานเมาเชิญด้านในขอรับท่านจางซ่อนตัวอยู่ใต้กระดานหมากรูกข้าค่อยๆก้าวเข้าหาเขาค่อยๆคลานออกไปจงกล้าหาญอดกลั้นและอย่ากลัวถือเป็นเรื่องราวความรักจงฟังครับถ้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องมาเจ้าให้คนไปบอกเหล่าซานก็เพราะอยากให้ข้ามาไม่ใช่เหรอการตามหาเจ้ามันง่ายจะตายไปข้าก็มาแล้วนี่ไงจะต้องการอะไรล่ะหลิวอันซุนไม่ช้าเร็วก็ต้องตายข้าอยากให้เขามีชีวิตต่อเจ้าน่ะก็มากับข้าสิถ้าเจ้ากล้าจริงก็ไปหาเขาที่สำนักอย่ามาพร่ำกับข้าที่นี่ข้าให้คน
ไปส่งข่าวบอกเขาแล้วคืนนี้ข้ากับเขาปังจะประลองกันนี่คิดจะเล่นแบบม้าหมู่เหรอเจ้าดูถูกข้าอยู่นะคืนนี้เนี่ยจะมีแค่เราสามคนคิดว่าข้าจะเชื่อเจ้าเหรอข้าน่ะไม่เคยรักษาคำพูดมาก่อนแต่วันนี้มันจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมยังไงเพราะว่าเรื่องระหว่างเราเจ้าข้าและเขาข้าจะสะสางมันซะถ้าเขาชนะพวกเจ้าก็ใช้ชีวิตสงบสุขได้เลยแต่หากข้าชนะขอโทษนะที่รักไปกับข้าดีไหมทำไมเจ้าต้องทำแบบนี้ด้วยเพราะว่าเจ้าเป็นของข้าใครก็แย่งเจ้าไปไม่ได้สันเมาเจ้าเป็นแค่โจรอย่ามาแซงทำเป็นมีความรักข้ายังละอายใจแทนเลยข้าไม่เข้าใจจริงๆเจ้ารู้ดีว่าตัวเองเทียบหลิวอันซุนไม่ได้ทำไมต้องรนหาที่ตายด้วยแล้วข้าเคยบอกเอาไว้ว่าข้ายินดีที่จะตายไปพร้อมกับเจ้ากระสุนนัดนี้ข้าจะลงโทษตัวเองถือเป็นการชดใช้ให้เจ้าด้วยจากนี้ต่อไปเราสองคนพี่น้องตัดขาดกันท่านแม่จะออกไปข้างนอกอีกแล้วเหรอข้าจะไปเจอเพื่อนนะเจอเพื่อนต้องพกดาบไปด้วยเหรไปไม่ได้ใช่ไหมท่านแม่ท่านไม่ต้องห่วงนะ
าจะกลับมาอย่างปลอดภัยไปเถอะเจ้าทำอะไรตอนนั้นพ่อข้าถูกบีบให้ตายจริงเหรอใครบอกเจ้าใช่หรือไม่ใช่เล็งปืนใส่แบบนี้ข้าไม่ตอบบอกข้ามาใช่หรือไม่ใช่การตายของอาจารย์มาไม่เกี่ยวอะไรกับใครทั้งนั้นเลวไหลแม่ข้าบอกว่าพ่อถูกท่านบีบให้ตายพ่อข้าตายเพราะถูกท่านบีบบังคับมาเปียวถ้ากำลังไปชำระแค้นของข้าความแค้นของเจ้าไว้ข้ากลับมาค่อยว่ากันหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้เลวแอซุนหยุดเดี๋ยวนี้ซานเมาข้ามาแล้วหลังจากที่ข้าแพ้ให้หลิวอันซุ่นคราวก่อนข้าก็คิดมาตลอดแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าเขาชนะข้าภายใน10วันได้ยังไงวันนี้ก็ด้วยข้าจะชนะซานเมาไอเราก็อุตส่าห์คิดว่าเจ้าเป็นคนเที่ยงตรงที่แท้เจ้าหาคนมาช่วยข้าเรียกลุงเหอมาเพื่อเก็บศพของข้าหวังว่าจะมาไม่เสียเที่ยวนะได้ยินว่ามือซ้ายของเขาพิการแล้วก่อนที่ไต้ไห่เฉินจะตายเห็นว่าเลือดลมไม่ค่อยดีแต่ข้าก็ยังเทียบชั้นกับเขาไม่ได้ไม่ใช่เหรอถึงเวลาแล้ว
จ้าไม่รักษาสัญญาเจ้าพูดถูกไม่มีสัจจะในหมู่โจรจะฆ่าข้าหรือไงเจ้าก็รู้ว่าข้าเหมือนเจ้าพวกเราไม่เคยใจอ่อน แล้วทำไมเจ้ายังไม่ลั่นไกอีกล่ะมันยังไม่ถึงเวลาระเบิดมาจากไหนเหมือนดังมาจากใกล้ๆเจ้าโกหกข้าเจ้าหลอกหลิวอันซุนให้ไปที่อื่นฮะโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วอะไรกันโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้แล้วเร็วเข้าช่วยด้วยรีบดับไฟแล้วระวังยิงเข้าไปพวกเจ้ามานี่ทำไมระวังข้างบนสิทธิ์พี่มาปิ้วมาปิ้วพาเข้าไปซะส่งปืนมาให้ข้ารีบพาเข้าไปเร็วไปพี่สิทธิ์พี่สิทธิ์พี่พี่ตื่นสิสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่สิทธิ์พี่ตื่นสิดับไฟแล้วเสี่ยวหลานหูเย็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 นเร็วเข้าเร็วเข้าหูเย็น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 รีบไปเร็วโอ้ยรีบไปเร็วเร็วหูเย็นหูเย็นเดี๋ยวข้ากลับมามาเร็วพี่สุนพี่สุนพี่ซุนกันมาเพียบบาดเจ็บระหว่างทางข้าเห็นมีไฟไหม้ที่สำนักจันอูพาไปโรงพยาบาลขอรับไปเถอะเร็วเร็วช่วยกันช่วยกันช่วยกันลูกชายลูกชายแม่เขาหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่อะไรขึ้นนะเขาหยินไฟไหม้อย่าเพิ่งร้องสิเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยท่านแม่ท่านแม่โอ้ยิงท่านแม่ภายในคืนเดียวท่านแม่สิ้นใจสำนักก็จบสิ้นณเวลานั้นข้ารู้สึกเหมือนพระเจ้าอยากกำจัดข้าให้สิ้นซากณเวลานั้นในใจของข้ามีแต่ความเกลียดชังยกมาคนละไม้คนละมือน่ะไปยกน่ะมาเร็วหน่อยเร็วหน่อยวางไว้ตรงเขาเหลือเขาละไม้คนละมือได้ทานด้วยนะอันนี้ด้วยยกขึ้นมาเลยแล้วค่อยยกนะทั้ง
ซ้ายหน่อยจะให้ลงเชียวเอาเข้าไปข้างในนะยกไปยกไปยกไปพี่ซุ่นล่ะตรงนั้นไม่ใช่เหรอน่าเวทนาน่าเวทนาเหลือเกินสำนักคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมกลายเป็นแบบนี้ในคืนเดียวได้ยังไงนาฏิเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยอ๋อมันเคาะกรรมเวรกรรมอะไรกันเนี่ยหัวหน้าใหญ่น่าสงสารจริงๆเลยน้ำตาที่ไหลโอ้น่าเวทนาแม่ก็มาตายโอ้ยน่าสงสารน้ำตาที่ไหลโอ้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยคู่อริของเจ้าหรือเปล่านี่เป็นคดีใหญ่ข้าต้องจริงจังหน่อยเจ้าต้องให้ความร่วมมือในการสืบสวนด้วยอีกอย่างไฟไหม้บ้านเจ้าลามไปหลายหลังเจ้าต้องชดเชยให้พวกเขาด้วยเจ้าข้ามู่ไอ้สารเลวเอ้ยพูดมากใช่ไหมตายมากมากเลยเออนี่เอาสิพูดอะไรนักหนาล่ะหยุดนะเอาสิหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นสิปล่อยไปปล่อยสิเจี๋ยเครื่องมู่ไว้งานศพเรียบร้อยแล้วข้าจะไปให้ปากคำเองดีข้าจะรอพวกเจ้ารอข้าก่อนเถอะไปสำนักคุ้มกันไม่กลัวเจ้าหรอกเออใช่ไม่กลัวหรอกเอาไปเลยเก่งมากก็กลับมาอีกสิวะกลับมาสิเรื่องนี้บ้านวัวนี่มันจัดงานศพอยู่ธรรมดาคุณดีๆไปเร็วคำนับครั้งที่สามลุกขึ้นนายน้อยเสี่ยเข้ารอบศพอาจารย์มาเปียวเป็นยังไงบ้างคำนับครั้งที่หนึ่งกำลังรักษาอยู่เขายังไม่ฟื้นเลยคำนับครั้งที่สองคำนับครั้งที่สามลุกขึ้นลุงฉีเคารพศพหัวหน้าใหญ่ข้าเก็บกวาดห้องไว้ให้ทุกคนแล้วคำนับครั้งที่หนึ่งคืนนี้ให้ทุกคนย้ายไปที่นั่นเถอะนะฮะคำนับครั้งที่สองขอบคุณผู้หญิงน้อยเสียคำนับครั้งที่สามหัวหน้าใหญ่ลุกขึ้นลุงเฉินเคารพศพคำนับครั้งที่หนึ่งคำนับครั้งที่สองคำนับครั้งที่สามลุกขึ้นหยุดนะใส่หัวไปปิดประตูเราสองคนมาสาดสางกันดีกว่าเฮ้ยย่าเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่เฮ้ย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 นี่เฮ้ยเฮ้ย
หัวหน้าใหญ่หลบไปนี่เป็นเรื่องระหว่างข้ากับเขาหัวหน้าใหญ่ฟังข้าก่อนเถอะคนที่โกหกเรื่องนัดหมายและเผาสำนักท่านไม่ใช่คุณชายหุบปากไปเลยเขาก็ยอมรับแล้วนี่ไงคุณชายท่านไม่ได้เป็นคนทำทำไมต้องแบกรับความผิดด้วยแล้วมันต่างกันตรงไหนเรื่องเลวร้ายทุกอย่างบนโลกใบนี้ถ้าจะให้ข้าแบกรับคนเดียวข้าไม่ถือหรอกขอย้ำอีกครั้งหนึ่งใครขวางข้าต้องตายหลีกไปหัวหน้าใหญ่ข้าไม่ได้ปกป้องคุณชายคุณชายไม่ได้ทำจริงๆข้าจ้างตัวเหอเอาชีวิตเป็นประกันได้ทำอะไรของลุงวันเนี้ยลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นลุกขึ้นลุงทำบ้าอะไรวะปล่อยลุกขึ้นมาไงแม่นางลูกเมื่อคืนท่านอยู่กับคุณชายเรารอหัวหน้าใหญ่ด้วยกันไม่ใช่เหรอที่ว่ามาก็ถูกแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้นี่ว่าเขาไม่ได้วางเพลิงในเมื่อวันนี้เขามาประลองกับหัวหน้าใหญ่อย่างยุติธรรมได้แล้วทำไมเขาจะต้องรอหัวหน้าใหญ่ด้วยพี่ซุนเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลแม้แต่เจ้าก็เชื่อเหรอข้าแค่กลัวว่าเราจะฆ่าผิดคนแล้วปล่อยฆาตกรตัวจริงให้ลอยนวลข้าจะถามอีกครั้งหนึ่งสำนักคุ้มกันกวางซุนจะเป็นคนวางเพลิงหรือเปล่าจะทำอะไรดูจากนิสัยของคุณชายไม่มีทางปฏิเสธแน่หัวหน้าใหญ่ข้าไม่ได้ขอให้เชื่อเขาแต่ขอให้เชื่อข้าสักครั้งหัวหน้าใหญ่เจ้าเชื่อข้าหรือไม่เชื่อหรือไม่พี่ซุนพี่ซุนหมอผ่าเอากระสุนตรงอกของเขาออกแล้วหมอหยางบอกว่าอาการสาหัสยังไม่พ้นขีดอันตรายถ้าฟื้นภายในเร็ววันก็ถือว่ารอดแต่ถ้าไม่ฟื้นถ้าเขาตายข้าก็ติดค้างครอบครัวมาอีกหนึ่งชีวิตสิทธิ์พี่บอกว่าเขาเข้าใจแล้วการตายของพ่อตัวเองสิทธิ์พี่ไม่โทษอาจารย์
โอ้ยเบาๆหน่อยดิเขาว่านะลุงเหอลุงเกิดมาเป็นเวรกรรมของข้าแน่เลยโถเอ้ยถ้าลุงอยู่ข้างกายข้าคงต้องตายตามไม่หลับแน่ๆหากท่านตายแบบนี้ข้าคงไม่มีหน้าไปเจอพ่อของท่านโอ้ยพอแล้วโอ้ยทำเบาๆหน่อยได้ไหมเบาๆมือหน่อยสิได้ขอรับเฮ้ยตายข้าไม่น่าเรียกลุงมาเลยพอเรียกลุงมาลุงก็จะบ่นข้าไม่หยุดไม่หย่อนข้าไม่รู้ว่าตอนที่พ่อข้าน่ะยังมีชีวิตอยู่พ่อน่ะทำดีอะไรไว้กับลุงนักหนานะลุงถึงได้ทุ่มเทสุดหัวจิตหัวใจทำดีกับข้าแบบนี้สมัยยังเด็กข้าทำงานให้เศรษฐีที่ดินถูกสั่งให้ทำนู่นทำนี่ใครๆก็ดูถูกภายหลังเข้ากับบทเนียนกับพ่อท่านพ่อท่านเรียกข้าว่าสหายคำว่าสหายนี้ทำให้ข้าอบอุ่นหัวใจไอ้ซาบซึ้งฝุดๆข้าซาบซึ้งจะตายอยู่แล้วท่านเมาหาลีซีผิงเจอหรือยังข้าค้นหาจนทั่วแล้วแต่ไม่เจอเลยพวกลูกน้องบอกว่าไม่อยู่ตั้งแต่คืนเมื่อวานซื้อแล้วไอ้หมอนี่มันเก่งนักนะครั้งนี้มันลากข้าเข้ามาเกี่ยวด้วยไอ้คุณชายคนหน่อยนะขอรับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วขอรับ